เรื่องราวที่เกิดขึ้นมีนักปรัชญาอภิปรัชญาบอกว่าอิอรอฟนัฟซักตะรอฟรอฟบักท่านจงทำความรู้จักตัวท่านเองแล้วท่านจะรู้จักพระเจ้าง่ายนิดเดียวไม่มีใครรู้จักตัวเองดีเท่าเราคำถามถามต่อไปว่าแล้วเราเนี่ยรู้จักเรือนร่างร่างกายและระบบต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตในร่างกายเราดีแค่ไหนเราไม่รู้เลยเส้นเลือดเรายาวเท่าไหร่ระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อเป็นแต่ว่านี่คือตัวตนที่เราใช้และเราคุ้นเคยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความพยายามในการรู้จักสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเข้าใจในเรื่องราวของการมีอยู่ของพระเจ้าง่ายมากและคำพูดอันหนึ่งที่บอกว่าก้าวแรกของการเรียนรู้ภาษาคือการรู้จักตัวอักษรเหมือนที่อาจารย์บรรจงบอกนะครับอยากจะเรียนภาษาอยากจะเข้าใจต้องยอมรับว่าตัวอักษร A B C กอไก่ถึงฮอนกฮูกมันจะมีกี่ตัวออกเสียงแบบไหนเขียนอย่างไรเราต้องยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และทำความเข้าใจฉันใดก็ฉันนั้นนะครับว่าก้าวแรกของการเรียนรู้อิสลามคือการทำความรู้จักกับพระเจ้าก่อนแล้วก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายมนุษย์ถูกสร้างมาโดยที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาโดยกำหนดสเปคให้เรามีขีดความสามารถน้อยกว่าสัตว์การเรียนรู้ของมนุษย์ใช้ผัสสะทั้ง5ตาเราสู้ตาเหี่ยวไม่ได้มันขึ้นไปอยู่ที่สูงมันมองเหรียญบาทที่อยู่บนถนนเห็นแต่เราเกินไปกว่านี้ไม่เห็นนานๆเข้าต้องใส่แว่นเพราะตามันพร่ามันไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วหูเรารับเสียงได้ในจำนวนเดซิเบลที่ถูกกำหนดไว้แล้วก็ความถี่ที่มันละเอียดมากๆหรือสูงมากๆเราก็รับไม่ได้ในขณะเดียวกันข้างคาวมันออกเดินทางออกจากถ้ำออกไปในที่มืดมันไม่ได้ตาใช้ตานะครับมันใช้เสียงสะท้อนที่ย้อนกลับมาหามันแล้วมันก็ประเมินว่าพิกัดไหนที่มันปลอดภัยและมันไปได้จมูกของสุนัขดีกว่าเราหลายเท่านักนะครับหรือการรับรู้ในผัสสะต่างๆของสัตว์ที่ถูกสร้างมาในโลกใบนี้จำสึนามิได้ไหมครับตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามิเนี่ยสัตว์หลายชนิดมันดิ้นรนที่จะขึ้นไปอยู่ในที่สูงก่อนที่สึนามิจะมาแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจช้างขึ้นไปอยู่บนที่สูงสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในกรงมันดิ้นมันอยากจะออกไปจากกรงเพราะมันรู้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดอะไรแต่นี่คือสิ่งที่ถูกประทานให้กับสัตว์มนุษย์ถูกประทานให้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เท่ากับมันเพราะว่าการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายคือสติปัญญาด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยเมื่อผัสสะเรามันมีข้อจำกัดพระองค์จึงให้มนุษย์เลอเลิศกว่าสัตว์อื่นโดยให้ปัญญามาแล้วมนุษย์เองเนี่ยด้วยกับมันสมองกับสองมือเนี่ยควบคุมโลกใบนี้ทั้งโลกได้ในขณะที่ช้างตัวใหญ่เบ้อเล่อพระราคนใช้เหล็กแหลมๆไม้ตะขอนะควบคุมให้ช้างมันทำงานได้ด้วยกับมันสมองของเราเสือสิงโตมันกลัวไฟอย่างกับอะไรดีไอ้ด้วยแส้อันหนึ่งกับการควบคุมมันเนี่ยสามารถทำให้มันเล่นละครและโดดข้ามบ่วงไฟไปมาได้นี่คือความสามารถของมนุษย์ที่มนุษย์ใช้ปัญญาเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆและในท้ายที่สุดนี้เราก็ยึดครองเป็นเจ้าของโลกใบนี้โดยสมบูรณ์ด้วยปัญญาของมนุษย์ถูกไหมครับ